ไปถามมันก่อนเนาะสบายดีพอถามเนี่ยอันแม่ผู้จ้างเฮือนก่อนพอนงบ่พี่พ่อสบายดีเข้ามานะพี่ก่อนมีข่าวดีสิมาแจ้งนี่ไปดีเอาเนี่ยถ่ายเด้ออันนี้เป็นน้องเพิ่นบ่พ่อคุณน่ะเป็นน้องโอ้เพิ่นไปประมาณปี2000เนาะ2001 2002นี่บ่มันถือผ้ายังชั้นออกหนาคาค่ายว่าซะ2003คือแก่แบบนี้ดันไปคือสี่แหละสบายดีพี่น้องวัดสุขุสุคนเนาะตอนนี้บาซอนอยู่ที่บ้านนาทรายเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตเนาะวันนี้บาซอนมีภารกิจสำคัญเนาะวันนี้เป็นสะพานบุญพี่น้องเลยสิมาตามหาพ่อแม่ให้เพื่อนที่เป็น FC คนหนึ่งเนาะที่เพิ่นเป็นคนลาวแต่ว่าเพิ่นไปทำงานอยู่ไทยได้20กว่าปีแล้วพี่น้องเลยเพิ่นไปแต่น้อยบ่ได้กลับบ้านแล้วก็บ่สามารถติดต่อทางบ้านเลยเนาะเป็นเวลา20กว่าปีแล้วพี่น้องและพ่อแม่อยู่ทางบ้านเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นเป็นตายหายดีเท่าใดเนาะเพิ่นเห็นคลิปของบาซอนมาเที่ยวทางสวรรณเขตเพิ่นก็เลยทักมาหาเนาะหาให้บาซอนนี่เป็นสะพานบุญเนาะหรือว่าช่วยตามหาพ่อแม่ให้เพิ่นเนาะบ้านของเพิ่นอยู่ที่บ้านหนองผือใกล้กับบ้านหนองสะพังเนาะเมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตเนาะวันนี้บาซอนมีโอกาสดีมีเลยสิมาเฮ็ดภารกิจนี้ให้เพิ่นเนาะพี่น้องเป็นสะพานบุญบ่นี่ตอนนี้จะมีทาง3แยกแยกเบื้องขวามือแม่นไปแก้งกระเบาทางเมืองไซบุรีไปซื้อแม่นไปเซโนทางเส้นนี้บาซอนก็ผ่านไปผ่านมาหลายเทื่อแล้วเนาะก็สิไปถามพี่น้องชาวบ้านเบิ่งเนาะก่อนอื่นเนาะบาซอนอยากทำความเข้าใจครับพี่น้อง FC ก่อนเนาะว่าที่เพิ่นติดต่อมาหาบาซอนนี้ย้อนว่าอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างเนาะที่เพิ่นบ่สามารถติดต่อหาพ่อหาแม่เพิ่นได้เพิ่นเวลาล่วงเลยเป็นเกือบ20กว่าปีพี่น้องเอ้ยตอนเพิ่นไปนะก็อายุ10กว่าปีพี่น้อง15 16ปีบ่เนาะเพิ่นว่าเท่านั้นไปมีนายหน้าพาไปบ่ฮู้ว่าเขาเจ้าพาไปบ่อนใดแน่เนาะเลยบ่สามารถติดต่อทางบ้านได้เนาะบ่แม่นว่าเพิ่นบ่อยากติดต่อหาครอบครัวหรือว่าพ่อแม่เนาะอันนี้บ่ให้น้อง FC เฮาดราม่าเนาะอาจจะมีเหตุผลของเพิ่นเฮาก็บ่สามารถสอบถามอย่างไรเนาะเฮาก็มันเป็นสิทธิ์ของเพิ่นเนาะพี่น้องเอ้ยสำหรับภารกิจตามหาญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่มาสอนก็เคยเฮ็ดมาหลายเทื่อน้องพี่น้องส่วนหลายก็สำเร็จไปจนพบจนเห็นพ่อแม่ของเพิ่นเดี๋ยวนี้ก็เป็นอีกเคสนึงพี่น้องเลยพี่น้อง FC ของเฮาเนาะอยากให้บ่าวสอนเป็นสะพานบุญจะสามารถทักมาหาบ่าวสอนได้เด้อเนาะแต่ว่าซองของบ่าวสอนบ่แม่นซองสายบุญแต่ว่าเฮ็ดได้เนาะพี่น้องซองบาซอนเนี่ยเป็นซองท่องเที่ยวตามชนบทในตลาดนัดพี่น้องตอนนี้บาซอนฮอดบ้านหนองสะพังแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิไปถามในบ้านหนองสะพังเบิ่งว่าบ้านหนองคือไปทางใดเนาะบาซอนก็ยังบ่แน่ใจแต่เคยเห็นแวบๆอยู่เนาะตามพ่อกันก่อนไปดีพ่อไปดีพ่อเขาขอถามในอันบ้านนงคือไปทางไหนก็ต่อนงสะพังเนาะโอ้โดยขอบใจพ่อโดยติดกันเนาะบ้านสอนก็เห็นแวบๆอยู่เนาะบ้านติดกันฝนตกพี่น้องเลยบ้านนงสะพังบ้านใหญ่
้านเก่าแก่บ้านใหญ่ขนาดสองสะพังนี่ทางไปแก้งกระเบาไปเทศบาลเก่าของเมืองไซบุรีน่าจะแม่นบ้านที่อยู่ข้างหน้าพี่น้องบ้านหนองคืออาจจะเป็นบ้านได้แล้วพี่น้องหนองคือแม่นแล้วบ้านนี้เนาะบ้านหนองคือเดี๋ยวจะไปถามพี่น้องไทยบ้านมาก่อนเนาะว่าเพื่อนพ่อแม่ของเพื่อนเพื่อนจะอยู่บ้านใดก่อนแล้วบ้านน้องพือเมืองไซบุรีพี่น้องไปถามมันก่อนเนาะสบายดีไหมสบายดีขอถามเนี่ยอันแม่ผู้จ้างเพื่อนก่อนพ่อน้องบอกกับแม่คำใช่เลยเอิญเฮาเนี่ยเฮาเนี่ยเฮามันมีภารกิจด่วนมาตามหาเพื่อนเท่าแหละอยู่ไหนพ่อเนาะพี่พ่อสบายดีคำมาไหนพี่ก่อนมีข้าวดีสิมาแจ้งนี่มีข้าวดีสิมาแจ้งเจ้านี่นั่งก่อนพอมาได้ใช่นี่ไปเติมน้ำมันอ๋อไปใส่น้ำมันเนาะเฮามานี่สิมาแจ้งข้าวพอดีเจ้าขี่รถจักรมาลูกสาวเจ้าติดต่อมาหาเจ้ามีลูกสาวบอกอยู่ไทยฮะจ้าบ่เห็นหลายชื่อจังได๋พรชื่อพรจักปีแล้วบ่เห็นฮะหัวบ่แต่อีพ้นบ่ทันเกิดจนอีพ้นน่ะผัวด้วยลูกหลายปีแล้วอ๋อได้ข้าวดี16 17ปีพุ่นแล้วบ่ได้ข้าวได้ข้าวได้บ่บ่ข้าวดีโอ้ฮอดแล้วบ่ซาวฮะบ่บ่ท่านหอดแต่ว่าชื่อบ่ท่านหอดบ่ท่านหอดแล้วเช้าหอดแล้วหอดหอดเนาะได้รับไปกันอีพี่พี่เทพก็จะบ่เออจะเทพก็จะเอาผัวแล้วเจ้าจะว่าบ่ฮอดเช้าไปไทยแต่94เนาะโอ้รับไปจะปีอะไรไปไทยอ่ะท่านว่า94แล้วก็เนาะเช้าไปแล้วก็94เออคุณก็เช้าไป94บ่ลุงพี่เทพเกิด94บ่ตรงนี้ไปจังปีได้ลูกสาวเจ้าไปไทยจะปีใดก็สิว่าจะซ่ามันเคยมานี่บ่ได้เห็นลูกเราเออก็ยังว่าแม่นว่าเฮานั่งอยู่บ่ได้เห็นนี่เห็นแล้วแล้วอีเท่งเกิดแล้วเออเฮ้ยอีเท่งนี่แหละเท่งเกิด96พี่ถัดนางนั่นไป94ได้จังว่าเกิดอีเท่งเกิดก่อนอีฮอดอีนิ่มว่าไปแล้วบ่าตลกทีบแล้วเอ้ากูมานี่อีเท่งเกิดแล้วว่ายังบ่ได้พอดีเฮาอันเฮ็ด YouTube ก็เลยเราเห็นเราก็เลยทักมาหาเฮานี่ให้เฮามาถามหาแน่น่ะพอดีเจ้าที่รู้จักมามาถามแม่เพิ่นน่ะอยากจะมาเฮาเซาให้ซาวก็ซาวปีเนาะประมาณซาวปีเนาะซาวพุ่นแหละพอดีติดต่อมาตั้งแต่ไปบ่ติดต่อมาเลยบ่แล้วนะบ่มีจดหมอกจดหมายแล้วบ่โอ้ของสมัยตะกี้บ่มีโทรศัพท์มีแต่ว่าอันคู่หังคู่มีจังมีแม่นๆเออคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่บ่บ่ได้คิดก็คิดว่าบ่ได้เฮ็ดบุญติบ่เออใครอยู่ซะบ่ได้เฮ็ดหยังมีเรายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ฮะแต่ว่าบ่บะพระธาตุมันพูนนั่นเออเคยไปบ้าบ่เออก็หลายปีแล้วบ่ได้จะติดต่อบ่ได้ว่าจะสอบถามยังหมู่คู่เขาบ่ซะแม่นไปพ่อมันลูกอันพ่อเฒ่าแก้วนะบ่นางทานั่นแหละไปพุ่นแหละคณะก็ลองอีแลงไปพร้อมกันหมดไปข้าวนั่นพุ่นครับเอามาบ่ทันพวกบ่ได้มาพ่อนางทานั่นเขาไปอันใดซะเขามีนายหน้าพาไปบ่รู้ว่าไปเองมีนายหน้ามันนายหน้ามันก็ละลายแห่แล้วแล้วสิโทรหามึงเด้อสิโทรหาล่ะมึงเด้อเอาล่ะเก็บจิ๋วพอได้เติมน้ำมันเนาะพ่อเนาะ
ไปไปเฮือนเจ้าโหไปลมอยู่เฮือนโหขอบใจได้ไหมด้วยโดยโดยที่เราจ้างนั้นมาโดยตำซาดพื้นบ่เนี่ยตัวงามเนาะเจอพอพอแล้วเนาะสิเมื่อลมกันอยู่เฮือนของเพื่อนเฮือนเพื่อนอยู่ในบ้านพี่น้องพอเฮือนพอแล้วพี่น้องเลยแม่มันมาอยู่บ่โอ้นอนหน้าบ่ลอยลอยเด้อเรือนทองเอ้ยเพื่อนเนาะบายดีเอาเนื้อท่ายเด้ออันนี้เป็นน้องเพื่อนบ่พ่อคุณน่ะเป็นน้องโอ้อันนี้เอื้อยจีนั่งพ้นข้าวมาเพื่อนเพื่อนมาข้าวนี่เขามาแจ้งข้าวดีวันนี้ฮะพอดีว่าเขาเฮ็ดยูทูบเนาะแต่เพิ่นติดต่อมาหาเขานะทางเฟซบุ๊กเขาก็เลยมาตามพ่อเพิ่นนี่แหละหากวันกินนี่โทรเพิ่นบ่รับเจ้าเป็นน้องบ่โอ้คุณนี่เอื้อยเอ็นคุณนั่นแหละเป็นเอื้อยบ่ไอ้ครูครูอันคอยห้องมาในหันนี่อ๋อครูนี่ลูกหลานี่ลูกเท่าหลาคอยเป็นน้องเป็นน้องผู้อยู่ไทยเนาะเป็นน้องไอ้พรเนาะอ๋อแม่ผู้อยู่เนาะแม่นอนอยู่นะคอยกันนอนอยู่นะเกือบ6กิโลโดยโดยๆๆเอาสิลองเฮ็ดอยู่บ้านแต่เช้าแน่มื้อนี้ต้องโทรหาเพิ่นเบิ่งก่อนเนาะเจ้าหันเป็นหลานเนาะน้องเอ้น้องลูกบ่าวอ๋อโดยโดยโดยน้องคือเก่าไปแล้วคนนี้น้องไงแฮะเนาะคนนี้น้องน้องหลาโดยโดยเราจะโทรหาเพื่อนก่อนไปประมาณปี2000เนาะ2001 2002นี่บ่มึงอีผลเกิดปีใดเดี๋ยวสิอยู่ณปีนั้นปี2003 2003เพราะว่าปีผลเกิดเลยเดี๋ยวมันถือผ้าน้ำชั้นออกหนาคล้ายๆว่าซะ2003คือแก่แบบนี้แหละไปปี4เนี่ยปี2003แต่ปีแล้วนี่กะมันก็19 ปี19ก็ย่าง20ฮะนะมันไปกับยามมันยามดับนางคือสิแหละแต่ว่าตั้งแต่ไปมาบ่ได้ติดต่อมาเลยบ่ติดต่อเลยมิดเลยได้เลยป่าแล้วไปสมัยนั้นเนาะมันคือเดี๋ยวนี้เออสมัยนั้นก็โทรศัพท์กระชับมันก็คือเว้าหั่นแหละผู้มีผู้บ่มีก็เป็นนายหน้ามาหับเอาแบบนี้มีนายหน้ามาหับเอาแล้วไปแล้วก็ไปส่งต่อไปเรื่อยๆบ่ต่อก็ว่าถือขายไปกับหมู่หลายคนก็ว่าถือขายไปผู้มีมาพวกวิทย์มากก็ว่าถือขายบ้านมันก็ว่าถือขายถือขายเอาขายออกไปแล้วกันนายหน้าก็ดีโอ้นายหน้าก็จะสวรรค์เพิ่นเนาะเอาขายไปแต่ละบ่อนแต่ละคนบ่อนละคนก็บ่ได้อยู่กันจมพอแล้วสิจริงบ่สามารถติดต่อได้อ่ะมันบ่ทันสมัยคือเดี๋ยวนี้มันซะเฟซไลน์ก็บ่มีเนาะสมัยนั้นน่ะยังเฮ็ดได้โท
ติดต่อนะได้โทรศัพท์กูมีนะสมัยนั้นนะโทรศัพท์ก็แห้งยากจะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะก็ยังยากละเมืองอยู่แล้วเมืองก็ยากนะอันนี้ไปมันทนวนบ้านเฮาเนาะจักบอลใดเป็นบอลใดบ่จักเนาะก็ดีใจน้ำได้บัดนี้เฮาว่าสิมาแต่วันศุกร์อู้คาเวียกก็เลยนัดเพิ่นไว้วันอาทิตย์แล้วสิมาว่ะถามไปเรื่อยถามอยู่แค่ทางบ่ดีพอเติมน้ำมันเลยคนในถามเถาะเลยบ่ถามอยู่ฮั่นเราถ่ายอยู่ด้วยพวกมันครับพอดีเอิญเอิญมาเลยเหรอบังเอิญที่เขามาแต่ฮักก็มาแต่นะเออโอ้ดีใจน้ำแล้วบัดนี้พบหน้าพบตาแล้วบัดนี้เนาะเคยไปบ้าไปอย่างพวกนั้นเนาะเออบ้าบ้าคือแก้แล้วบ้ามันเป็นว่าทางใดบ้ายังมีชีวิตอยู่บ่ยังมีชีวิตอยู่ไปเบิ่งน้ำหมอก็ว่ามีชีวิตของข้ายุ่งยากไปบ่ได้เกือบไปหมู่หม้อไปกับแม่เลยของข้ายุ่งยากดีได้เนาะเฟซเนาะแอดไปแล้วเนาะเจ้าเราเป็นน้องน้องคนคนเราพ่อแม่คนเราพ่อแม่เนาะลูกกระบ่าวเพิ่นลูกกระบ่าวร้อยร้อยร้อยลูกคนนี้โอ้ลูกพ่อวะเนี่ยแม่เขาแหละเอื้อคอยผูกเขานับไปนำออกร้านไปนำร้อยร้อยร้อยพอแล้วมีลูก12คนเสียสี่เนาะตัวหลายสมควรนะยัง8เนาะครบหน้าครบตาละบาทเลยเอาดีใจน้ำเอาเคยตามให้หลายคนอยู่ก็เจอหมดทุกเคสเคยเบิ่งอยู่ที่เขาตามค่ะแต่ว่าแบบทางเฮาก็บ่ฮู้สิตามได้ก็สิตามอยู่ไทยค่ะเนาะเพราะว่าคุณเขาเบิ่ง YouTube เลยเขาว่าเขาเปลี่ยนสมองเปลี่ยนปื้มใหม่เนี่ยเออแม่นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่กันนะเอ๊ะว่าจะได้ก้าวได้พอเอาไว้อยู่กินข้าวกินน้ำได้ละขอบใจอะไรได้เอาไหนไหนได้ละลูกเต่าเงินทองค่ะบ่บ่บ่เบิ่งบ่บ่นั่นบ่นั่นละพอเขาให้แล้วเขาให้ละลูกเจ้าให้แล้วลูกเจ้าให้แล้วโดยโดยมาเมื่อหน้าสิมาแวนลิ้นน้ำตื้มแต่ว่าเป็นคนมาฮอดก็สิถ่ายคลิปถ่ายยังให้เบิ่งดอกโดยโดยโดยเบอร์เพื่อนเมียนอยู่แล้ววะเอาละติดตามละให้ติดตามให้กลับได้มาเลยแล้วพอเด้อโดยโดยดีใจน้ำดีใจน้ำแม่นจบดีโดยโดยโดยเพื่อนก็ดีใจโอ้ยเกือบ20ปี20ปีละโดยมีอย่างคือกันเนี่ยแหละคนก็ดีจังวะกลับได้นี่ละโดยโดยโดยขอบใจขอบใจไปมาอยู่กินข้าวกินน้ำได้แล้วขอบใจละอันบ่พาวก็อยู่อยู่จะว่าภารกิจของบ่าวซอนสำเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องเลยบ่าวซอนก็ดีใจน้ำพ่อเพิ่นเนาะที่ได้สามารถติดต่อลูกได้อีกเทื่อนึงเนาะตอนนี้ครบหน้าครบตาครอบครัวเพิ่นละบ่าวซอนก็สิได้ขอกลับก่อนเนาะหรือว่าพี่น้องเฮาผู้ใดอยากให้บ่าวซอนเป็นสะพานบุญก็สามารถทักมาหาบ่าวซอนได้เนาะสำหรับคลิปนี้เมื่อวานนี้ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะสบายดี